รูปให้เฮือนจริงเหรออ้าวก็เห็นบ่นว่าอยากมีรูปเองสักรูปไงแล้วมาต่อว่าแม่อีกว่าแม่ไม่ยอมฝากให้สักทีก็แค่พูดเล่นน่ะเปล่าบ่นสักหน่อยถ้างั้นก็แสดงว่าไม่อยากได้ใช่ไหมงั้นถ้าใครมาขอซื้อเนี่ยแม่จะขายไปเลยนะอย่านะแม่แม่อุตส่าห์ปากรูปให้เฮืองเรื่องอะไรจะขายคนอื่นล่ะตั้งโชว์ไว้อย่างนั้นแหละจะได้เรียกลูกค้าเข้าร้านจะได้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไงจ้ะแม่จ้ะตวนมาแล้วจ้ะแม่ตวนเป็นอะไรลูกทำไมทำหน้าตาอย่างนั้นล่ะฮะขายไม่ได้เลยนะสิแม่เดินขายมาทั้งวันยังขายไม่ได้สักดองเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกลูกจำที่แม่เคยบอกได้ไหมวันนี้เราขายไม่ได้ลูกนี้เราก็ต้องขายได้สิลูกใช่ความหวังถ้าเราไม่ยอมแพ้สักอย่างจริงไหมจ๊ะแม่จริงลูกแกคิดว่าหนูวิอะไรเขาเป็นอะไรฮะคิดว่าเขาเป็นลูกสาวคนจนๆกระเรียกกระราดไม่มีชาติตระกูลอย่างนั้นเหรอนี่ตาแมนพ่อแม่ของหนูวิเนี่ยเขาถูกจัดเป็นมหาเศรษฐีอันดับ5ของประเทศไทยเชียวนะผมไม่อยากมานั่งฟังเรื่องความรวยของใครหรอกนะแม่ผมเห็นแม่รวยมากพอแล้วอ่ะนี่นี่แมนแล้วที่หนูวิเขาสารลดตัวตามไปเป็นเพื่อนแกถึงที่นู่นน่ะฮะแกไม่เห็นใจเขาบ้างหรือยังไงเขาถึงขั้นกับโทรมาร้องห่มร้องไห้แม่ฟังอ่ะโธ่แม่ครับวิเขาไม่ได้อยากไปกับผมหรอกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะตามผมไปทำไมก็เพราะเขารักแกนะสิเขาถึงพยายามปรับตัวเข้ากับแกทุกอย่างทั้งที่เขาก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกหนึ่งปีที่แม่ให้แกไปทำหนังสือบ้าๆบอๆนั่นสิที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นพอสักทีกลับมาช่วยแม่ทำธุรกิจได้ละแม่ผมจะช่วยแม่ทำธุรกิจได้ยังไงทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องธุรกิจอะไรของแม่นี่เลยครับพี่พัทรของเรากับวรเดชกุ๊บของครอบครัวของหนูวิจะร่วมลงทุนกันเป็นหมื่นๆล้านชนะเพื่อก่อสร้างศูนย์อัญมณีที่ใหญ่ที่สุดของภาคพื้นเอเชียอาคเนและเพื่อเป็นหลักประกันถึงความสัมพันธไมตรีอันดีในการร่วมลงทุนเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะจับแกกันวิเนี่ยมั่นกันซักอะไรนะแม่นี่แม่จะจับผมกับวิมั่นกันได้ยังไงอะทั้งที่เรายังเข้ากันไม่ได้เลยนะแม่แม่ก็รู้อะแกก็เลิกทำไอ้หนังสือบ้าๆบอๆนั่นสิแกก็จะเข้ากับวิได้เองเชิญครับพี่มาแล้วจ้ากาแฟอุ่นๆจะได้คลายเครียดขอบคุณครับเฮ้ยนั่นมันกาแฟนะไม่ใช่น้ำเปล่านี่มีน้ำอะไรที่กินเข้าไปแล้วหายไปจากโรคนี้ได้บ้างไหมพี่โอ้โหนี่ถ้าคุณวิไม่ได้ยินนะว่าเธอไม่อยากมั่นจนถึงขนาดอยากจะหายไปจากโรคนี้นะรับรองนักทำลายอย่างคุณวิแน่มาทำลายออฟฟิศอีกรอบแน่ๆเลยนี่พี่ว่านายอ่ะอย่าเพิ่งกินปูนร้อนท้องเลยดีกว่ามั้งโอ้ยโอ้ยตีตนไปก่อนใครอ่ะแม้จะเปรียบไปก็เปรียบผิดนี่แม่นายอ่ะอาจจะขู่เล่นๆก็ได้มั้งพี่ลิลี่ครับฉบับหน้านี่ครบรอบ1ปีหนังสือแล้วใช่มั้ยทำไมหรอกล้องเหรอครับครับยังไม่เสร็จเหรอครับอ๋อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ
อ๋อที่เวียดนามครับอืมไปเที่ยวมาครับครับผมไม่เคยไปที่เวียดนามจะว่าอะไรไหมครับพี่ถ้าเกิดผมจะขอดูเชิญครับโอ้ยขอบคุณครับพี่อันนี้ที่ฮานอยครับอ๋อที่ฮานอยพ่อกับพี่เป็นรูปภาพปากป้าครับอ๋อใช่ครับเนี่ยรูปนี้นะสวยมากเลยนะครับผมขอซื้อเขาแล้วแพงแค่ไหนพ่อไม่ยอมขายมีอยู่ร้านเดียวด้วยร้านครับสวยสวยดีครับหลับตาลงครั้งเป็นไงวะทวงนี่ครบไหมฮะคืออะไรวะข้าถามว่าครบไหมขายคนเดียวไหนเฮียไอ้เพื่อนเอ็งอย่าบอกข้านะว่าเป็นแม่นางเมืองอีกตามเคยฮะโถเฮียเฮียก็รู้อะว่าทวงไปเขาก็ไม่มีปัญญาจ่ายหรอกข้าไม่สนหรอกเว้ยยังไงเอ็งก็ต้องไปตามมาให้ได้ทำไมอย่างนั้นน่ะข้าจะไปยึดบ้านมันซะเฮ้ยเฮียเฮียใจเย็นก่อนนะพรุ่งนี้ก็จะไปทวงใหม่แล้วกันอะไรของเอ็งวะไอ้เฟือกคนทั้งเรงที่ว่าแน่ๆน่ะเอ็งจะไปทวงมันมาให้ข้าจนได้อ่ะแล้วไอ้แค่อีเฮืองผู้หญิงตัวเล็กๆทำไมมันยากนักวะฮะเอานะเฮียเดี๋ยวฉันจัดการให้แล้วกันไปละทั้งต้นทั้งดอกเอาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหามให้อีกเอ๊ะฉันมาทวงหนี้เธอนะไม่ได้มาขอเงินจะใช้ก็ฉันมีอยู่แค่นี้แล้วแม่เธอล่ะแม่ฉันไม่มีหรอกเงินไม่หาหมอยังไม่มีเลยฉันไม่ต้องไปทวงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะหามให้เองไม่ทวงเธอขอร้องฉันสักคำนะฉันจะช่วยเธอไปพ้นเลยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นนักเลงแล้วจะมาข่มเหงฉันได้นะฉันไม่กลัวนายหรอกอย่าอวดดีให้มันมากนักนะนี่ปล่อยฉันนะปล่อยสิไม่ปล่อยใช่ไหมนี่ปล่อยป่ะหยิบตบตาว่าหยิบรักชาดหน้าถอยเฟือกโอ้ไปไหนมาเนี่ยพี่เฮืองถ้ากว่าจะขายดอกไม้เสร็จรถก็ดันโซ่ขาดอีกอ่ะโหแล้วดูสิฉันเดินขายจนขาแข็งหมดแล้วเนี่ยยังขายไม่ได้สักอันเลยก็นี่ไงมาช่วยขายแล้วไง